ว่ากันตรงๆนะครับสมัยนี้เนี่ยกระแสของรถ SUV นี่มาแรงมากนะคือทุกค่ายเนี่ยเริ่มหันมาจับแล้วก็พัฒนารถ SUV กันหมดแล้วค่ะขนาดค่ายรถนะคะที่ไม่เคยทำรถประเภทนี้เลยเนี่ยก็หันมาทำกันนะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะมาเซราติเลวันเต้นะคะเขาก็เพิ่งจะมาเปิดตัวที่งานเจนีวาครั้งนี้ครั้งแรกด้วยงั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าเลวันเต้คันนี้จะเท่แค่ไหนติดตามได้เลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงเป็นรถใหม่อีกแบบนึงนะครับที่ดึงดูดความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนได้อย่างล้นหลามจนบูธของค่ายสามงามที่แคบอยู่แล้วนะครับหาที่ว่างแทบไม่เจอนั่นก็คือ Maserati Levante ซึ่งก็เป็นอีกคันนึงนะครับในบรรดารถใหม่หลายสิบคันที่มาอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นข่าวตามหน้าสื่อต่างๆมานมนานนะครับแล้วก็นับเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งแบบแรกในประวัติศาสตร์ของผู้ผลิตรถยนต์คุณภาพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ทศวรรษเป็นรถใหม่ที่ออกแบบพัฒนาโดยมีรถเก๋งซีดาน Maserati Ghibli และ Maserati Quattroporte เป็นพื้นฐานมีกำหนดออกสู่ตลาดในยุโรปนะครับเมื่อเริ่มฤดูใบไม้ผลิของปีนี้แล้วก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3ขนาดรถโมเดลหัวกะทิซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง V6 สูบ 2,979 cc 430 แรงม้าสามารถทำความเร็วได้ถึง264 กม. ต่อชั่วโมงตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันค่ะคือรถติดป้ายชื่อ Audi Q2 รถกิจกรรมกลางแจ้งแบบที่4ของค่าย4ห่วงถัดจากรถ Audi Q3 Audi Q5 และ Audi Q7 เป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามแผงขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่หัวสุดหางและมีส่วนหน้าที่ดูแปลกไปจากรถรหัส Q ทุกรุ่นทุกแบบที่อยู่ในตลาดขณะนี้ค่ะรถที่มีเกือบ10คันในบูธของค่ายสิงห์เพ็ญก็คือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดที่ติดป้ายชื่อเปอร์โย2008ซึ่งเห็นในงานนะครับก็หลงเข้าใจผิดคิดไปว่าเป็นรถรุ่นใหม่ต่อเมื่อมีโอกาสศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก็เลยได้ทราบว่าเป็นรถรุ่นปัจจุบันที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงแบบ mid life facelift หรือยกหน้าช่วงกึ่งกลางชีวิตหลังจากขายในตลาดทั่วโลกไปแล้วมากกว่าครึ่งล้านคันซึ่งคันนี้นะครับกำลังจะออกจำหน่ายในเมืองแม่ในตัวถังขนาด4เมตรซึ่งมองแทบไม่เห็นเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกใช้อย่างจุใจรวม6ขนาดแยกเป็นเครื่องเบนซินเพียวเทค3ขนาดและเครื่องดีเซลบลู HDI 3ขนาดครับเป็นรถติดโลโก้สิงห์เพ็ญซึ่งอดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันคือรถตู้อเนกประสงค์เปอร์โยทราเวลเลอร์ผลงานจากความร่วมมือข้ามชาติคือระหว่างค่ายเปอร์โยซีตรองของฝรั่งเศสกับค่ายโตโยต้าของญี่ปุ่นและเป็นคู่แฝดคนละฝากับรถอีก2แบบซึ่งก็ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันค่ะคือ Citroen Space Tourer กับ Toyota Polo S Verso กำลังจะออกตลาดโดยมีตัวถังให้เลือกใช้ถึง3แบบค่ะคือตัวถังยาวตั้งแต่4เมตรครึ่งไปจนถึง5เมตรครึ่งค่ะกับมีการติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งรวม4แบบคือแบบ5 7 8และ9ที่นั่งส่วนเครื่องยนต์ก็มีให้เลือกถึง4ขนาดค่ะคือเครื่องดีเซลบู HDI ความจุ 1,560 cc ที่ให้กำลังสูงสุด95และ115แรงม้ากับเครื่องดีเซลบลู HDI ความจุ 1,997 cc ที่ให้กำลังสูงสุด150และ180แรงม้าค่ะมีรถตลาดสายเลือดซามูไรนะครับซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้อยู่เพียงแค่ไม่กี่คันคันที่เรียกความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนได้ล้นหลามกว่าเพื่อนก็คือ Toyota CHR ที่เป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งยักษ์ใหญ่เมืองยุนนะครับเขากำลังจะนำออกขายในทวีปยุโรปโดยใช้โรงงานที่เมืองซาคาย่าในตุรกีเป็นที่ผลิตตัวถังขนาด4เมตรกว่ามีหน้าตาแล้วก็รูปทรงวงเอวที่ดูดีแล้วก็แปลกไปจากรถร่วมค่ายแบบอื่นๆนะครับประตูข้างมีทั้งหมด4บานแต่ดูเผินๆราวกับมีแค่2บานพอที่จะเปิดประตูบานหลังเหมือนอยู่ผิดตำแหน่งคือแทบจะหลุดไปอยู่ในหลังคาจะมีทั้งแบบขับล้อหน้าขับทุกล้อส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะมีทั้งเครื่องเบนซิน2ลิตรเครื่องเทอร์โบเบนซิน 1.2 ลิตร116แรงม้าและระบบขับไฮบริดชนิดไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งให้กำลังสุทธิสูงสุด122แรงม้าต้องเอ่ยปากเลยนะครับว่า Maserati Levante นี่เป็นรถ crossover ที่มันล้ำมากๆจริงทั้งหมดนั้นก็คงเป็นเพราะพลังจาก3งาบของ Maserati หรือเปล่า
แต่จะเป็น3ง่ามอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะเรามีกิจกรรมดีๆมาโปรโมทกันอีกครั้งนึงครับกับกิจกรรม Speed Running นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนณสวนรุมพินีค่ะส่วนค่าเข้าร่วมกิจกรรมนะครับอยู่เพียงแค่คนละ350บาทเท่านั้นรวมถึงรายได้นะครับเขาจะนำไปสมทบมูลนิธิขาเทียมด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งบุญกุศลเลยทีเดียวเชิญชวนกันด้วยนะคะมากันเยอะๆเนาะตอนนี้พักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาครับ